ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมกถาในวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงเรื่องการมีชีวิตที่ประเสริฐหรือจะเรียกว่าการทำชีวิตของเราให้มีความประเสริฐคนเราจะมีความประเสริฐหรือว่ามีชีวิตที่ดีได้ก็ต้องอาศัยหลักธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะยกระดับจิตของตนเองให้มีชีวิตที่ประเสริฐหรือว่ามีชีวิตที่ดีงามได้พุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็มีว่าอายังปีโขวาเสถะพรหมานังสหพยะตายะมาโคซึ่งก็แปลได้ว่านี่เป็นทางของการเป็นสหายของพระองค์ในความหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าใครอยากจะเป็นพระองค์ก็มีทางไปสู่พรหมโลกสี่ประการด้วยกันที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมในพรหมโลกนั้นใครอยากจะไปเกิดเป็นพรหมก็ต้องมีธรรมะสี่ประการคือมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาถ้าอยากจะไปเกิดเป็นพรหมก็ต้องเจริญสมาธิเจริญกรรมฐานแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจนจะได้ฌานสมาบัติเมื่อได้ฌานแล้วตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นรูปภพอรูปภพก็แล้วแต่การปฏิบัติถึงขั้นไหนผลของการทำจิตของตนเองให้มีสมาธิก็เป็นอานิสงส์ที่จะได้รับในชาติหน้าแต่อานิสงส์ในชาตินี้ก็คือมีชีวิตที่ประเสริฐนั่นเองคนที่มีชีวิตที่ประเสริฐก็ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีกรุณาก็คือความสงสารมุทิตาก็คือปล่อยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาก็คือวางใจเป็นกลางเราเห็นรูปปั้นของพรหมทั่วๆไปก็จะมีสี่หน้านั่นเป็นรูปปั้นที่แสดงสัญลักษณ์หรือว่าแขวนปริศนาธรรมเอาไว้ปริศนาธรรมที่อยู่ในพรหมสี่หน้าก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
การใช้ก็คืออยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าเป็นพ่อแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องใช้คุณธรรมเหล่านี้และมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในตนคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในตนก็คือเป็นพรหมที่เดินได้ในโลกมนุษย์นี่เองคนที่มีเมตตาก็ต้องเป็นคนที่มีน้ำใจเยือกเย็นมีใจเยือกเย็นมีความเมตตาต่อคนอื่นถ้าเป็นพ่อแม่หรือว่าครูอาจารย์ก็ต้องคอยตักเตือนให้บุตรธิดาหรือว่าลูกศิษย์อยู่ในขอบเขตที่ดีมีความประพฤติที่ดีสงสารเมื่อบุตรธิดาหรือว่าลูกศิษย์ประพฤติไม่ดีก็สงสารว่าจะได้รับเคราะห์รับกรรมคุณธรรมทั้ง4ประการก็ต้องมีต่อไปอีกว่าทำได้ในส่วนที่คนจะรับได้แต่ถ้าเรามองกันทั่วๆไปถ้าคนรับไม่ได้เราก็ต้องใช้หลักที่ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนมองหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอย่างนี้เรียกว่าเมตตาเพราะเราให้เมตตาไปแล้วแต่ว่าคนไม่รับคนไม่เห็นว่าเป็นส่วนที่ดีที่งามเขาก็ไม่รับแล้วคนโดยทั่วไปขั้นตอนหรือว่าลักษณะนิสัยของแต่ละคนนั้นก็จะไม่เหมือนกันบางคนนั้นจะอาจจะว่าง่ายสอนง่ายบอกอะไรก็ทำแต่บางคนนั้นทำบ้างไม่ทำบ้างหรือว่าบางคนไม่ทำเลยก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละบุคคลที่ปลูกฝังมาอย่างไรนอกจากผลกรรมในอดีตก็ส่วนหนึ่งอดีตเป็นมาอย่างไรนั่นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเกิดมาในตระกูลที่อยู่ในระดับไหนการเป็นอยู่การฝึกฝนอบรมจะอยู่ประมาณไหนเพราะสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนช่วยผลักดันคนให้ดีได้และไม่ดีได้เมื่อเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
กรรมเก่ามาอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยพลอยทำไม่ดีไปด้วยถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็นำไปประพฤติปฏิบัติก็ทำตนให้เองนั้นให้ดีไปได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็มีความหมายหรือว่ามีความสำคัญอย่างเช่นเด็กจะพูดเพราะได้ก็ต้องอยู่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นพูดเพราะหรือเปล่าคนรอบข้างนั้นพูดเพราะหรือเปล่าถ้าพูดคำด่าคำเด็กก็จำแล้วก็พูดตามอย่างนี้เป็นต้นสภาพแวดล้อมในครัวเรือนในบ้านมีแต่คนขี้เกียจขี้ค้านคนที่จะขยันก็คงจะหายากเต็มทีก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมบุตรธิดาที่อยู่ในบ้านที่จะขยันเรียนได้ก็อยู่ที่ว่าผู้นำครอบครัวขยันหาความรู้หรือเปล่าถ้ามัวแต่ดูละครไปวันๆชีวิตก็อยู่แค่นั้นบุตรธิดาก็ทำตามคนในบ้านคนในครัวเรือนคนในครอบครัวดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันบุตรธิดาก็ทำตามคนในบ้านใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายบุตรธิดาก็ทำตามเมื่อความขยันประหยัดไม่มีให้เห็นมีแต่ความสุรุ่ยสุร่ายแล้วเกียจคร้านทำการงานบุตรธิดาก็ตามเราก็จะเห็นด้วยทั่วไปอยากจะใช้จ่ายแต่ว่าไม่อยากทำงานอยากจะให้เงินทองนั้นร่วงหล่นมาจากฟากฟ้าพอคนไม่ทำงานเงินไม่มีที่สุดก็ไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายไปปล้นไปตีชิงวิ่งราวไปขายยาบ้าสังคมจึงเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้พอหันไปทางไหนก็มีแต่คนอยากจะได้เงินแต่ว่าไม่อยากทำงานงานหนักจะไม่ทำจะหางานสบายทำแต่ความรู้ไม่มีสังคมจึงเต็มไปด้วยในสิ่งเหล่านี้เมื่อสังคมเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็หาคุณธรรมเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายากเต็มทีเพราะคนที่จะมาเมตตาคนที่ไม่เอาทานคนไม่เอาหน้าที่การงานมันก็ลำบากอยู่คือผู้ให้กับผู้รับนั้นจะต้องสัมพันธ์กันคือมีความสมดุลกันเมื่อให้ผู้ให้กับผู้รับสอดคล้องกันคุณธรรมในเรื่องของพรหมวิหารก็เดินไปได้ชีวิตจะเดินไปได้นั้นจะต้องมีความสมดุลกันถ้าไปเมตตากับคนเกียจคร้านไม่ทำหน้าที่การงานวันๆก็มีแต่หยิบยื่นให้ทรัพย์ให้วัตถุสิ่งของที่สุดแล้วก็ไม่ได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นก็เป็นคนเกียจคร้านอยู่นั่นแหละเพราะว่ามีคนเมตตาที่จะทำบุญให้ทานนั่นเองฉะนั้นผู้ให้กับผู้รับนี่จะต้องสัมพันธ์กันถ้าเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะให้วัตถุปัจจัย4ให้กับ
คนที่ด้อยโอกาสหรือว่าคนที่ไม่มีทางจะทำมาหากินได้ก็ต้องให้ในเรื่องของการประกอบอาชีพต้องให้เรื่องของการแรกด้วยการทำงานถึงจะได้วัตถุสิ่งของหรือว่าสิ่งที่ตนเองต้องการถ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช้ถูกที่ถูกทางก็จะเป็นการสร้างเสริมชีวิตให้ดีได้ทำชีวิตของคนอื่นให้ประเสริฐได้คำว่าพรหมวิหารก็คือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมธรรมของผู้ประเสริฐธรรมของผู้ใหญ่หรือว่าธรรมเป็นหลักประจำใจของผู้ใหญ่ทำเป็นที่ผู้ใหญ่พึงประพฤติปฏิบัติทำที่เกิดขึ้นในใจเป็นธรรมที่กระตุ้นให้เกิดการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อผู้มีโอกาสหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีใจที่จะมีความเมตตาต่อผู้อื่นก็ต้องใช้ปัญญาในการหยิบยื่นให้ถ้าใช้ปัญญาในการหยิบยื่นให้อย่างเช่นให้วัตถุสิ่งของหรือว่าเงินทองเอาไปลงทุนเพื่อที่จะประกอบอาชีพให้เกิดขึ้นกับตนเองไม่ใช่ว่าทุกวี่ทุกวันก็เอาแต่แบมือขออย่างนี้เรียกว่าการสงเคราะห์ด้วยปัญญาสงเคราะห์ที่ประเสริฐเป็นเมตตาที่ไม่ทำลายคนอื่นเป็นเมตตาที่เกื้อกูลคนอื่นเป็นกรุณาที่ทำให้คนอื่นนั้นยืนอยู่ในสังคมได้เป็นมุทิตาเพื่อที่จะให้เขาไปมีชีวิตอยู่มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปแต่ถ้าเขาทำไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องวางอุเบกขาต้องทำใจเป็นกลางเพราะว่าเรามีหน้าที่ยื่นมือเข้าไปช่วยแต่เขาไม่ช่วยตัวเองอย่างเช่นคนตกน้ำเรายื่นมือลงไปที่จะฉุดเขาให้ขึ้นจากน้ำแต่เขาไม่ส่งมือมาให้เราฉุดขึ้นการช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่ลำบากที่สุดแล้วเราก็ต้องวางใจเป็นกลางก็คืออุเบกขาเป็นกรรมของสัตว์เขาทำมาอย่างนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ถ้าเราวางใจเป็นกลางแล้วคิดว่านั่นเป็นกรรมของเขาเป็นกรรมของสัตว์โลกคุณธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันอยู่ในใจเราและเมื่อเราจะหยิบยื่นให้คนอื่นก็อยู่ที่ว่าคนอื่นนั่นจะรับในสิ่งที่เราให้หรือเปล่าพอที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตของคนจะดีได้ก็อยู่ที่การกระทำของตนเองไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคนอื่นก็ได้แต่ชี้แนะชี้นำพ่อแม่เลี้ยงบุตรธิดามาก็ได้แต่แนะนำให้ตั้งใจเรียนเรียนจบแล้วก็ทำงานทำงานแล้วก็สร้างครอบครัวดูแลตัวเองเพื่อที่จะอยู่ได้ในสังคมเมื่อบุตรธิดาเติบโตแล้วพ่อแม่ก็หมดภาระแล้วค
ครูอาจารย์ก็เช่นกันให้วิชาความรู้แล้วลูกศิษย์จะนำเอาไปประกอบอาชีพการงานหรือไม่ก็อยู่ที่ลูกศิษย์แล้วสอนแล้วเรียนแล้วถ้าไม่นำไปใช้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะครูมีหน้าที่อยู่แค่นั้นได้แต่สอนศิลปะวิทยาการให้ลูกศิษย์เท่านั้นเองส่วนลูกศิษย์จะนำเอาไปสานต่อหรือว่านำเอาไปประกอบอาชีพการงานหรือไม่ก็เป็นเรื่องของลูกศิษย์เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงจะต้องใช้ในลักษณะอย่างนี้สุดท้ายของธรรมกถาในวันนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยได้คำว่าสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธราชกำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพาลให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์แห่งฉัตรชัยเจริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการเจริญพร